ี๋ยวแป๊บนึงหยุดยั่วแป๊บนึงเจ๊เป็นเจ้านายไอ้จวบเองนะน้องจะเสนออะไรให้จวบบ้างไหนว่ามาสิได้เงินเดือนเท่าไหร่ 35,000 ครับน้องให้ 50,000 โอเคตอนนี้ไอ้จวบมันเช่าห้องอยู่เดือนละ 6,000 น้องให้บ้าน1รังแล้วตอนนี้ไอ้จวบมันขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะน้องให้รถไฟฟ้า1คันน้องเอาพี่ไปเป็นผัวแทนไหมน้องเยอะพี่เป็นผู้ชายให้ได้เนอะพี่ต้องไปสร้างน้องก่อนน้องชอบคนมีน้องมันจะไม่ยากอะไรเดี๋ยวพี่เอาหน้าวิ่งชนกำแพงข้างนาทีหน้าพี่ก็มีน้องแล้วน้องคะไม่ใช่หน้าบวมโอเคไหมคะพี่ไอ้จวบเอางี้ฉันขึ้นเงินเดือนให้แก 50,000 มีบ้านให้อยู่มีรถไฟฟ้าให้ใช้1คันพี่เจ๊ฉันขอสมัครเป็นผู้จัดการร้านไทยไอ้จวบได้ไหมที่ไหนคะเดี๋ยวประกาศรับสมัครแม่บ้านคนใหม่เลยนะไม่ไม่คิดจะง้อกันบ้างหรอคะจะง้อทำไมอะคะ 50,000 พอใจไม่มีปัญญาจ้างพี่ก๊อฟหรอกงั้นเท่าเดิมก็ได้ค่ะโอเคแล้วพอใจครับให้เงินไปเท่าไหร่ดีครับจะได้ประกาศถูกนี่ว่าไงจะบอกพอใจแล้วว่าให้เท่าเดิมก็อยู่พี่จะมาแข่งกับน้องหรอใช่งั้นน้องให้เงินเดือน 60,000 บ้าน2หลังรถ2คันเอาไงอีเจ๊สู้มีสู้โอเคจวบไปอยู่กับน้องเขาเลยราคาเหมาะสมแล้วไปอีเจ๊ไม่สู้นี่หว่าเงินเดือนแค่ 60,000 บ้าน2หลังรถ2คันเองจะสู้อะไรเนี่ยดูกำลังตัวเองด้วยทุกวันนี้ฉันยังอยู่คอนโดอยู่เลยจะมีปัญญาอะไรไปซื้อบ้านให้มันอยู่ตั้ง2หลังที่ทำเป็นสู้แข่งเขาเนี่ยกะว่าจะเรียกเงินให้พี่จวบเพิ่มใช่ไหมหันฉลาดเจ้านายแกบ้างฉันก็รู้แต่แกล้งโง่ให้มันดูสมจริงเฉยๆแกล้งเหี้ยโอเคมั้ยคะพี่น้องรอคำตอบอยู่โอเคก็ได้ครับต่อสักครู่นะครับเจ๊งั้นจบลาออกนะเชิญครับน้องมีผัวแล้วน้องมีผัวแล้วคืนนี้ฟ้าเรืองฟ้าเรืองเรืองอารามเจ๊ฮะยืนอึ้งอะไรอ่ะก็เจ๊เป็นคนอยากพี่จวบไปไม่ใช่หรอคะอืมก็เจ๊ก็ไม่คิดว่าไอ้จวบมันจะเห็นกับเงินจริงๆอ่ะโอ้ที่แกเรียกราคาให้มันเพราะอยากให้มันไปจริงๆไม่ใช่หรอฉันจะลองใจมันดูว่ามันจะเห็นกับเงินไหมก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจมี